อย่าลืมกดโพสต์และกดติดตามแฟนคลับพี่เจมส์ด้วยนะครับสปอนเซอร์มายูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโรช็อกช็อกช็อกให้ความอร่อยให้ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตช็อกโกช็อกโกพายยูโรเอาละครับอย่าลืมไปซื้อมากินกันด้วยล่ะอร่อยอร่อยบ่องตองๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับบนโลกของเรานั้นมีผักผลไม้มากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นหลายคนชื่นชอบนะฮะส้มเอ่ยมะละกอเอ่ยรวมทั้งแก้วมังกรเอ่ยนะครับแต่หารู้หรือไม่ครับว่าผลไม้พวกนี้นั้นมีสารพิษตกค้างอยู่มากมายเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้นะฮะไปดูกันเลยอันดับที่10ครับผักกาดขาวปลีครับผักกาดขาวปลีเรียกอีกอย่างว่าผักกาดนะครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่คนไทยหลายคนเอามาต้มจืดนะฮะต้มยำบางคนก็ใส่แกงทรงแกงส้มแกงอ่อมใส่หมดเลยนะครับได้ทุกเทศกาลเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่รู้ไหมครับว่าจากการศึกษานะครับพบว่าผักกาดขาวนั้นมีสารพิษตกค้างมากถึง 3% เลยทีเดียวครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราสามารถแก้ปัญหาได้ในการปลูกเองกินเองแล้วก็ล้างเองนะฮะอันดับที่9ครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแต่ว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นผลไม้ที่ส่งออกแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงอันดับ3ของโลกที่มีวิตามิน A วิตามิน C และมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณอย่างมากเลยดังนั้นครับใครก็ตามที่อยากมีผิวพรรณนะครับลดฝ้าลดสิวดูมีออร่าดูแบบเปล่งปลั่งอย่างนี้ก็สามารถลองกินได้นะครับนั่นคือมะม่วงน้ำดอกไม้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะผักคะน้าผักคะน้านะฮะเป็นเพื่อนกับผักขานะครับเอาละครับพักไปสิบบาทก็เล่นนะฮะอย่างไรก็แต่นะฮะผักคะน้านั้นเป็นผักอีกอันนึงที่คนไทยเอามากินมากสุดในโลกเลยนะครับอย่างเช่นผัดผักผัดคะน้าหมูกรอบผัดคะน้าเฉยๆหรือว่าแม้กระทั่งผัดคะน้าปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งราดหน้านะฮะเห็นไหมครับหน้าช้ำเลยราดหน้าเอาละครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผักคะน้าเนี่ยมีสารเคมีตกค้างมากถึง 6% เลยทีเดียวครับและชาวบ้านคนไทยหลายคนก็หัวดีนะครับในเมื่อซื้อเข้าเอาแล้วกลัวสารพิษก็เลยทำการปลูกเองนี่แหละครับเพราะว่าปลูกง่ายติดง่ายแล้วก็โตง่ายด้วยนะครับไม่กี่วันก็ได้กินแล้วนะครับฉะนั้นครับใครก็ตามที่มีความขี้เกียจหรือว่า lazy นะฮะก็ซื้อกินต่อไปแล้วกันนะครับแค่ 6% เองใช่ไหมกลัวอะไรล่ะ7ครับถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับถือว่าเป็นอีกเมนูนึงนะครับที่คนไทยหลายคนนั้นเอาไปปรุงอาหารบ่อยมากนะครับเช่นส้มตำก็ใส่ผัดกะเพราก็ใส่ทั้งที่ไม่น่าใส่ก็ใส่นะฮะอร่อยเลยเห็นไหมฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับถั่วฝักยาวนั้นมีสารพิษตกค้างนะฮะถึงประมาณ 7% เลยทีเดียวครับซึ่งจัดว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนี้นะฮะถั่วฝักยาวนะฮะก็จะเป็นอีกพืชชนิดนึงที่ปลูกได้ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีหนอนก็กินหมดสุดท้ายเราก็ไม่ได้กินนะครับ6นะฮะกะเพราต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับอย่างเช่นผัดกะเพราต้มยำนะครับผัดเผ็ดผัดนุ่นผัดนี่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะกะเพรานั้นถือว่าเป็นพืชอีกชนิดนึงนะฮะที่ปลูกได้ค่อนข้างง่ายแต่ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างขาดตลาดนะครับเพราะว่ามันหายากมันปลูกยากเพราะอากาศไม่ดีนะครับฉะนั้นครับใครก็ตามที่อยากมีรายได้เสริมนะฮะสามารถปลูกกะเพราไปขายได้นะครับรับรองว่าราคาดีอย่างแน่นอนนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสารตกค้างแล้วเนี่ยมีสารตกค้างมากถึง 7% เลยทีเดียวครับถือว่าเยอะมากมายเลยนะฮะบางคนงงนะครับเพราะว่า 7% มันเยอะตรงไหนลองคิดดูนะฮะว่าวันหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรากินผัดกะเพรากี่รอบครับซึ่งนั่นแหละครับคือปริมาณที่เรากินเข้าไป 7% บวกกันหลายครั้งครับนั่นแหละครับคือเปอร์เซ็นต์ที่แท้ทรูนะฮะเห็นไหมครับฟังแล้วอันตรายมากมายเลยนะฮะ5ครับมะละกอหรือภาษาเหนือเรียกว่าบะเต็ดนะฮะหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าบักฮุงจัดว่าเป็นพืชผักอีกชนิดนึงนะฮะที่คนไทยหลายคนขาดไปได้นะครับเพราะว่ามันคือดินแดนของมะละกอครับบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ทำส้มตำผัดมะละกอแกงส้มผัดชะอมต้มแซ่บได้หมดเลยนะครับบางคนนะฮะก็กินดิบๆเลยจัดได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อร่อยกรอบหวานนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมะละกอนั้นมีสารพิษตกค้างมากถึง 7% เลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบกินนะฮะเพราะว่ามันหาได้ง่ายราคาก็ถูกไม่แพงด้วยนะครับฉะนั้นนะฮะใครก็ตามที่เป็นสาวกมะละกอนั้นต้องดูแลให้ดีเลยนะครับเพราะไม่แน่ว่าเราอาจจะมีสารพิษตกค้างในร่างกายมากมายเลยก็ได้นะครับ4ฮะแก้วมังกรหรือว่า glass dragon นะฮะแม่แปลตัวเลยจะได้ว่าเป็นผลไม้สีฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแม่เลยนะฮะสีชมพูพริ้งเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับแก้วมังกรนั้นเป็นอีกผลไม้ชนิดนึงนะครับที่สาวๆหลายคนนั้นชอบกินนะครับเพราะว่ามันอร่อยครับมันหวานครับแล้วเวลากินก็จะมีแบบแป๊กๆอยู่ในปากอะไรเงี้ยเป็นดำๆอร่อยๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแก้วมังกรนั้นจะได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวของเราและยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการควบคุมแคลอรี่แบบสุดยอดอีกด้วยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับในผลดีนั้นมีข้อเสียผสมอยู่มากเลยครับเพราะว่ามันมีสารพิษครับตกค้างมากถึง 71% เลยทีเดียวครับจะได้ว่ามี100นึงรอดไป70
แล้วนะครับเหลือแค่ 30% ที่ปลอดภัยเห็นไหมครับแก้วมังกรเนี่ยน่ากลัวจริงนะฮะจามนะครับฝรั่งนะถือว่าเป็นอีกผลไม้ชนิดนึงนะครับที่สามารถช่วยชะลอความแก่สร้างภูมิคุ้มกันไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นๆเลยนะครับนอกจากนี้นะฝรั่งนั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและลดความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าฝรั่งนั้นมีสารพิษตกค้างมากถึง 100% เลยทีเดียวครับฉะนั้นครับจัดได้ว่าผลไม้หรือว่าฝรั่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะฮะใครก็ตามที่อยากกินฝรั่งนั้นแนะนำว่าปลูกกินเองจะดีกว่านะครับรับรองได้ว่าคุณอาจจะปลอดภัยมากกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับ2ครับส้มหลายคนชอบกินส้มนะฮะเพราะว่ามันหวานครับสามารถพกไปโรงเรียนก็ได้นะฮะแอบครูกินเหมือนกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยอร่อยดีนะครับหรือเมื่อไรก็ตามที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะเด็กๆก็จะเอาส้มมาฝากคุณครูจะได้ว่าเป็นประเพณียอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะฮะจากการศึกษาพบว่าส้มนั้นบางที่หรือว่าส่วนใหญ่นะครับมีสารพิษตกค้างมากถึง 100% เลยทีเดียวครับไหนจะยาฆ่าแมลงไหนจะแว็กที่เปลือกมันอีกนะครับครอบเลยนะครับเห็นไหมครับส้มเนี่ยน่ากลัวมากเลยคนชื่อส้มก็เช่นกันนะครับ 1 ครับพริกแดงเป็นผักที่มีสารอาหารมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะรวมถึงชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรวมทั้งพริกนะฮะมีวิตามินซีช่วยบำรุงผิวพรรณและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าพริกแดงนั้นมีสารพิษตกค้างอยู่มากถึง 100% เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมโอดอันตรายเลยครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะพริกแดงนั้นถือว่าเป็นพริกอีกชนิดนึงนะฮะที่คนหลายๆคนนั้นนำมาประกอบอาหารอย่างมากเลยฉะนั้นครับเพื่อความปลอดภัยใครที่มีที่ดินอย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าครับนำผักผลไม้ที่ว่านั้นไปปลูกกินเองดีกว่าครับปลอดภัยด้วยฟรีด้วยแล้วก็รู้จักทำมาหากินด้วยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับสารเคมีนั้นมีอยู่ทุกที่นะครับแต่ว่าก่อนจะกินหรือว่าจะทำอะไรนั้นต้องรู้จักนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะฮะหรือว่าแช่น้ำไว้เลยยิ่งดีนะครับรวมทั้งล้างหลายๆน้ำด้วยนะครับเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยปีโป้เช็คเจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ยูโร